ต่อเน,นื่งกันที่เรื่องของพยากรณ์อากาศกันบ้างค่ะพยากรณ์อากาศสําหรับประเทศไทยของเรานะคะ6โมงวันนี้จนถึง6โมงของวันพรุ่งนี้ค่ะภาคเหนือของเรามีฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่และจะมีฝนตกหนักบางแห่งด้วยค่ะ พยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าค่ะประเทศไทยของเรายังคงมีฝนตกหนักต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกค่ะโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือจึงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวค่ะระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนตกที่สะสมซึ่งอาจทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันและน้ําป่าไหลหลากได้โดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ําไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มเอาไว้ด้วยค่ะ ทางนี้เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับร่องมรสุมกำลังปานกลางพาดผ่านตอนบนของภาคเหนือของประเทศไทยค่ะ และประเทศลาวตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนและอ่าวตังเกียด้วยค่ะสำหรับพยากรณ์อากาศนะคะประเทศไทยของเราตั้งแต่6นาฬิกาวันนี้จนถึง6นาฬิกาวันพรุ่งนี้ภาคเหนือคุณผู้ชมมีฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักเป็นบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาแพร่าน,าน่านอุตรดิษฐ์ ตากพิษณุโลกและก็เพชรชบูรณ์อุณหภูมิโดยเฉลี่ยค่ะ24-25องศาเซลเซียสนะคะและก็ลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะทางนี้ทางด้านของนายประพฤติยดไัยบูรณ์ค่ะผู้อำนวยการสถานีอุตุนิยมวิทยาก็ได้กล่าวว่า ในช่วง1-2วันนี้นะคะในพื้นที่พิษณุโลกบ้านเราแล้วก็จังหวัดใกล้เคียงค่ะจะมีฝนที่ตกลงมาหนักในบางแห่งก็ขอให้ประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวนะคะเช่นอำเภอชาตรการอำเภอนครไทยระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากนะคะ